ย้ายไลน์จาก iPhone ไป Android ง่ายมากไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนำสำหรับท่านที่อยากจะย้ายไลน์จาก iPhone ไปบนเครื่อง Android ใครที่ซื้อมือถือ Android มาใหม่แล้วอยากจะเอาไลน์ที่มันอยู่ใน iPhone ของเราเนี่ยเอามาใส่ในมือถือ Android ทำตามคุณหนึ่งแนะนำในคลิปนี้ได้เลยวิธีนี้เป็นวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดและเป็นวิธีที่ง่ายง่ายที่สุดเลยสำหรับใครที่อยากจะย้ายไลน์ข้ามค่ายข้ามค่ายในที่นี้ก็คือระบบ ios ไป android ทำตามในคลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนหน้านี้คุณหนึ่งเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะย้ายลายจาก android ไป iphone ทำไปแล้วนะครับยังไงก็กดไปที่คำอธิบายด้านล่างของคลิปนี้นะครับใครสงสัยวิธี กดไปได้เลยหรือจะกดไปที่ตัวไอมุมขวาบนตอนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะแนบลิงก์เอาไว้ให้วิธีการย้ายลายจาก Android ไป iPhone แต่ในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการย้ายลายจาก iPhone ไป Android นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับในวิธีนี้มันเป็นวิธีการย้ายข้ามค่ายก็คือย้ายจาก iOS ไป Android ดังนั้นข้อมูลแชทและประวัติการแชทจะสามารถโอนย้ายได้ย้อนหลังภายใน14วันเท่านั้นนะครับ ต้องเข้าใจตรงกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะย้ายให้มันแบบมีข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานเลยไปอยู่อีกเครื่องหนึ่งมันจะทําได้เฉพาะค่ายเดียวกันเท่านั้นก็คือ Android ไป Android และ iOS ไป iOS เท่านั้นนะครับวิธีต่างๆคุณหนึ่งได้รวบรวมเอาไว้ที่เพลย์ลิสต์ใน u t u b e ที่ชื่อว่าวิธีการโอนย้ายข้อมูลใครสงสัยวิธีไหนอยากรู้วิธีอะไรเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ที่เขียนว่าวิธีการโอนย้ายข้อมูลได้เลยนะครับ เรามาเริ่มต้นทําการโอนย้ายลายจาก iPhone ไป Android กันเลยครับเริ่มแรกให้ท่านผู้ชมไปที่ลายบน iPhone ของเราครับเปิดลายขึ้นมาแล้วไปที่แถบด้านล่างกดไปที่หน้าหลักไปที่ฟันเฟืองมุมขวาบนครับแล้วไปที่ QR code สำหรับโอนย้ายตัวนี้ครับแตะเข้าไประบบเขาจะสร้าง QR code ให้เราเห็นแบบนี้ และเขาจะจับเวลานับถอยหลัง15วินาทีเมื่อครบ15วินาทีแล้ว QR code ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนใหม่จนมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเป็นอีกจนมันเป็นแบบบอดๆไปเลยครับนะฮะอันนี้ครูหนึ่งอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับอ่ะตรงนี้เราลาไว้ก่อนนะครับปล่อยให้เขาทำงานไปเรื่องเขานะครับเรามาที่ในฝั่งของ Android หรือเครื่องใหม่ของเราที่เราต้องการจะเอาลายจาก iPhone เนี่ยย้ายไป ก็ให้ท่านผู้ชมไปล็อกอินเข้าสู่ระบบเปิดใช้งานให้เรียบร้อยนะครับตัวหลักๆก,ก็คือใส่ Gmail ของเราเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นแต่ก่อนที่เราจะโอนย้ายได้นะครับเราจะต้องไปทําการติดตั้งล ne ซะก่อนนะครับดังนั้นเราก็ไปที่ Play Store แล้วแตนะในช่องค้นหาครับพิมพ์ลงไปเลยครับว่าไล n e กดค้นหาติดตั้งเลยครับ มาที่ iPhone ครับสังเกตไหมครับว่ามันโบไปแล้วนะครับเคีย d โค้ดไม่เป็นไรครับเราปล่อยเราไว้ก่อนเราติดตั้งตรงนี้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกดโหลดใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยติดตั้งเสร็จแล้วนะครับในฝั่งของ Android กดเปิดขึ้นมาได้เลยครับให้เรากดเข้าสู่ระบบแล้วให้เราเลือกไปที่เข้าสู่ระบบด้วย QR code กดสแกน QR code เลือก ขณะใช้แอปเลือกอนุญาตเขาจะมีตัวสแกน q ค c ย d e โคให้เราเห็นแบบนี้หลังจากนี้ให้เรามาที่ในฝั่งของ iPhone เรากดโหลดใหม่มันจะโชว์ q ค c ย d e โขึ้นมาเราก็ยกเครื่อง Android ตัวนี้ของเรามาสแกน QR code ตัวนี้อ่าสแกนเสร็จหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนี้ให้เรามาที่ไลน์บน iPhone ครับ ให้มาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับติ๊กตรงนี้ให้มาติ๊กตรงนี้ใช่ฉันเป็นผู้สแกน QR โคดแล้วกดดำเนินการต่อกดตกลงเขาจะให้เราสแกนใบหน้าหรือใส่รหัสล็อกหน้าจอ iPhone ตัวนี้เมื่อสแกนใบหน้าหรือว่าใส่รหัสล็อกหน้าจอตรงนี้เสร็จลายที่ a n d r o อยของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้เข้าระบบด้วยบัญชีชื่อนี้ เราก็มาดูครับว่าใช่ของเราไหมมันต้องใช่แน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเราสแกนตรงๆเลยนะครับดังนั้นให้เรามากดตรงนี้ครับเข้าสู่ระบบเขาจะบอกว่ากําลังเรียกคืนประวัติการแชทนะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดอาจมีเวลาหลายนาทีถ้าใครมีข้อมูลเยอะถ้ามีข้อมูลน้อยมันก็เร็วเราก็มากดดําเนินการต่ออย่าลืมเสียบชาร์จแบตเอาไว้ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าแบตเราใกล้จะหมดเนี่ย อันตรายมากๆเดี๋ยวประวัติการแชทเราหายในระหว่างที่แบตหมดนะครับอ่ะอันนี้เราก็มากดตรงนี้ครับรับการแจ้งเตือนกดอนุญาตกดอนุญาตตรงนี้มันจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของมือถือเราซึ่งในมือถือ Android แต่และท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับดังนั้นเราก็มาเลือกเลยครับตรงนี้สำคัญเหมือนกันถ้าไลนา์ของใครไม่ค่อยแจ้งเตือน เวลาที่เราปิดแอปไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราไปเลือกเป็นประหยัดแบตเอาไว้อย่างนี้ครับดังนั้นให้มาเลือกตรงนี้ครับไม่มีการจํากัดมันจะช่วยให้ไลน์ของเรามีการแจ้งเตือนในขณะที่เราปิดหน้าลายลงไปอ่ะสมมุติว่าเราปิดหน้าลายอันนี้อันนี้เรียกว่าพักไลน์แต่ถ้าเราปิดลายคือ,อยังไงก็คือปัดทั้งหมดออกไปแบบนี้อันนี้คืออาการที่มันไม่ยอมแจ้งเตือนนะครับใครสงสัยวิธีการเปิด ไม่มีเมนูนี้โชว์ขึ้นมาใครสงสัยวิธีการเปิดการแจ้งเตือนไลน์ในขณะที่มันพักแอปทำยังไงน่าจะมีคนสงสัยแน่เลยนะครับสงสัยไหมครับสงสัยพิมพ์สงสัยมาตอนนี้เลยอ่ะน่าจะมีคนสงสัยแหละนะเดี๋ยวคนหนึ่งพาเข้าไปดูเลยไหนๆเราก็มาเรื่องเกี่ยวกับไลน์แล้วนะครับบน Android นะครับดังนั้นวิธีที่เราจะเปิดการแจ้งเตือนในขณะที่เราปัดแอปไลน์ออกไปแล้วเนี่ยเวลาที่มีคนส่งไลน์เข้ามาถ้าของใคร มีอาการแบบนี้คือมันไม่แจ้งเตือนนะครับวิธีแก้ให้ทําแบบนี้เลยครับให้ไปที่การตั้งค่าของมือถือเราในฝั่งของ android นะครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนหาคําว่าแอปนี่ครับแอปให้เราไปที่หน้าแหล่งรวมแอปให้ได้หน้าแหล่งรวมแอปหมายถึงแอปเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในหน้านั้นก็ไปเลื่อนหาครับในที่นี้เราจะไปที่จัดการแอป เห็นไหมครับเราจะเห็นแอปไอหน้าที่2เมนูที่2เนี่ยมือถือแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันดังนั้นนี่คือเหตุผลที่คุณหนึ่งบอกให้พวกเรามาในหน้าแหล่งรวมแอปให้ได้เนี่ยหน้านี้ให้ท่านชมไปหามาหามาเพื่อเข้าในหน้านี้ให้ได้ถ้าท่านชมเข้ามาได้แล้วให้เลื่อนหาแอปไลน์เลยครับแอปไลน์เดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาไปดูครับว่าเราจะต้องไปเปิดตัวไหนในเมนูเหมือนกับที่มันฟ้องเมื่อสักครู่นี้ครับ ถ้าใครแอปเยอะมากเหมือนกับของคู่หนึ่งแบบเนี้ยเยอะมากเราหา,างี้คงหาไม่เจอแน่เราก็มาพิมพ์หาตรงนี้ก็ได้ครับพิมพ์คําว่าลายลงไปก็จะเจอ,อจังหวะเราเจอพอดีเนาะ,ะกดเข้าไปที่ลน์ครับแล้วให้เรามาดูตรงนี้ครับการอนุญาตแอปอกดเข้าไปครับเนี่ยเรามาดูมันจะมีแบ่งเป็น2หมวดเห็นไหมครับอนุญาตกับไม่อนุญาตเนี่ยครับให้เราเลือกให้มันเป็นอนุญาตให้หมดซะนี่ตำแหนง่งโทรอะไรเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยนะครับ เวลาเราวิดีโอคอลแล้ววิดีโอคอลไม่ได้ไม่ได้ยินก็คือเป็นพ่อไมโครโฟนกับโทรศัพท์ตำแหน่งายชื่ออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยวิธีการอนุญาตก็อ่าแตะเข้าไปครับแล้วเราก็เลือกอนุญาตแล้วกดย้อนกลับไปจากคําว่าไม่อนุญาตมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่ครับให้มันอยู่ข้างบนที่หมดอะครับนะฮะวิธีง่ายๆายอ่าแล้วหยุดกดย้อนกับกดย้อนกลับมาครับอันนี้เราก็ไปอนุญาต ให้หมดเลยเนี่ยการแจ้งเตือนดูที่ว่าใช้ไหมนะครับถ้ามันไม่ใช้เนี่ยก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวที่ก่อนหน้านี้ที่เรากดเมนูที่มันเด้งเตือนคูหนึ่งขึ้นมามันคือตัวนี้ตัวประหยัดแบตเตอรี่ตัวนี้ครับบางเครื่องมีบางเครื่องไม่มีนะครับต้องบอกไว้ก่อนถ้าบางเครื่องมีเนี่ยเหมือนกับของคูหนึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีการแจ้งเตือนก็เป็นเพราะว่ามันถูกจํากัดแอปพื้นหลังไว้อยู่เนี่ยครับเนี่ยแอปจะถูกปิดหลังจากประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ หัวข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยพวกเนี้ยดังนั้นให้เราไปเลือกว่าไม่มีการจํากัดไปเลยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เราพลาดข่าวสารจากเพื่อนเราที่เขาส่งข้อความไลน์มานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนไลน์สำหรับใครที่มีปัญหาไลน์บน Android บ่อยๆนะครับรวมถึงเราจะต้องเข้าไปหมั่นทำการล้างไฟแคชตหรือไฟขยะในตัวแอปไลน์ด้วยนะครับ Android เนี่ยเจอปัญหาเยอะพอสมควร ไอโฟนก็เป็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เป็นก็คือต้องไปล้างแคตใครยังล้างแคตหรือล้างไฟขยะไม่เป็นก็กดไปที่ตัวไอตอนนี้ได้เลยสําหรับคนที่ดูบน YouTube แต่ถ้าใครไม่ได้ดูบน YouTube ก็กดไปที่คําอธิบายด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณหนึ่งแนบวิธีไว้ให้นะครับวิธีการล้างไฟแคตไฟขยะในตัวแอปไลน์นะครับมันเข้าไปล้างบ,าบ่อยๆลายจะได้ไม่ช้าไม่อืดแล้วการทํางานก็ปกติอ่ะอันนี้แถมให้นะครับในส่วนการแจ้งเตือนมันมีวิธีเยอะแยะมากมายเลย หนึ่งทำสอนใน youtube ไปแล้วนะครับอสรุปแล้วตอนนี้เมื่อเราย้ายไลน์จาก iPhone ม Android แล้วนะครับที่ iPhone เราจะขึ้นแบบนี้ครับปดเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์เครื่องใหม่มันขึ้นแบบนี้เรากดกากบาทครับหลุดออกไปแล้วนะครับกดตกลงก็คือเสร็จสิ้นการรีเซ็ตแล้วกดตกลงครับก็คือไลน์ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นบัญชีเปล่าแล้วเพราะว่าเราย้ายมาเครื่องนี้แล้วนะครับอเรามาเปิดไลน์เครื่องนี้กดอนุญาตเข้ามาแล้ว ก็นี่ข้อมูลแชทก็มาตามปกติเลยนะครับมีเพียงเท่านี้เองครับสำหรับขั้นตอนและวิธีย้ายไลน์จาก iPhone ไป Android เอาวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและคุณหนึ่งยังมีช่องทางหนึ่งให้พวกเราไปช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันนี่คือ ID ด์ไลน์ของคุณหนึ่งเองแอดกันไว้ได้เลยนะครับพวกเราจะได้ไปช่วยกัน,ชกนแชร์ช่วยกันแบ่งปันอีกหนึ่งช่องทางเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ พิมเขามีประโยชน์ที่ครูหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ